ใจผิดหมดพี่ใหม่ชื่อแอนค่ะไม่ใช่ชื่อนวลแอนค่ะเฮ้แล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าในกระเป๋าวันนี้พกอะไรมาบ้างเป้ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นเป้เกกอรี่แอมเบอร์ค่ะขนาด44ลิตรก็เพียงพอแล้วสำหรับเดินป่าเมืองไทยค่ะก็เราจะมาดูเรื่องการจัดเป้กันให้แน่นอนได้ค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดเป้นะคะส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดเราจะไว้ช่วงกลางนะคะแล้วก็ของที่เราจะหยิบใช้บ่อยนะคะก็จะเอาไว้ด้านบนไฟฉายขนมนะคะหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์อาบน้ำเวลาเราไปถึงแล้วก็หยิบออกไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราจะแกะดูว่ามีอะไรข้างในอันนี้ข้างในใส่อะไรมาบ้างอันนี้ มีชุดหม้อค่ะในนี้ก็จะมีเตาไปก่อนเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่นอนอันนี้ถุงนอนอันนี้คือ48. โฟแมน48ค่ะก็กำลังพอเหมาะเนอะกับไทยจริงๆบ้านเราประมาณกำลังดีค่ะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ป่าบ้านเราไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นอกจากขึ้นดอยสูงๆไฟอุ่นอุณหภูมิต่ำๆไปค่ะแล้วก็อันนี้อะไรคะพี่ใหม่เต็นท์แอร์โดมคือค่ะเป็นเต็นท์น้ำหนักเบาเนาะเป็นโอ่งอลูมิเนียมใช่สำหรับ2คนถ้าไปกัน2คนเป้คนละใบอะค่ะจะแบ่งกันแบกก็ได้ก็คือแยกตัวเสากับตัวเต็นท์ด้านในก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็จะแบ่งน้ำหนักกันจะทำให้เป้เราเล็กลงใส่ของอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็คือแผ่นรองนอนใช่น้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มันทนมากจริงๆเราสามารถผูกไว้ข้างล่างก็ได้แล้วก็ถ้าเมื่อยระหว่างทางก็กางออกมานอนพักสักแป๊บเก็บง่ายด้วยค่ะมันอยู่ด้านนอกกางง่ายเก็บง่ายมีขวดน้ำค่ะพกขวดน้ำไปด้วยและไม่ต้องเอาขยะกลับมาด้วยนี่แล้วก็มีแก้วน้ำค่ะนี่ข้างหน้าก็จะมีกระเป๋าเล็กไว้หยิบระหว่างทางก็จะมีขนมลูกอมขนมใช่ช่องนี้หนูมีขนมติดตลอดลูกอมกินตลอดทางค่ะฝั่งนี้ก็จะมีอะไรมีดเล็กๆสักอันหนึ่งติดตัวไว้ค่ะอันนี้หนูเห็นมียาดมด้วยต้องหมดแรงค่ะแล้วก็นี่ลืมแก๊สกระป๋องนี่ค่ะแล้วก็ไฟฉายค่ะไฟฉายสั้นหัวก็เล็กๆเบาๆมีเชือกติดไว้อีกสักนิดหนึ่งใช้หรือเปล่าไม่รู้เอาไว้อุ่นใจค่ะใช่ตักผ้าก็มีอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วนะใช่อันนี้ช่องข้างในนี่มีช่องหนูเอาไว้เก็บพวกกระเป๋าตังค์อ่ะเวลาเดินป่าบางทีมันไม่ได้ใช้ก็เก็บช่องนี้ค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับเดินป่ามือใหม่เนาะใช่ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีนะอ๋อมีจะมีถ้าเกิดสมมติว่าอาหารเนี่ยเมื่อกี้เราจัดมันจะเหลือช่องว่างใช่ไหมใส่อาหารลงไปได้อีกตามใจชอบนะสำหรับแนนใช่ไหมคะก็จะต้องเหลือช่องเยอะนิดนึงค่ะกินเยอะข้าวคนเดียว2กิโลบ้าขนาด2คนนอนค่ะด้านในนี่กว้างพอสมควรมีพื้นที่เหลือให้เก็บของนะคะแล้วก็ตัวไฟชีทเนี่ยกันฝนได้ 100% ค่ะเคยใช้มาแล้ว รอดแล้วก็ข้างในนะคะเป็นมุ้งเรียกว่ามุ้งเยอะมากใช่
เย็นสบายค่ะใช่คือถ้าอากาศร้อนๆแล้วฝนมันไม่ได้ตกอยากจะเปิดหมดเลยก็ได้เพราะว่าลมจะผ่านแล้วก็นอนสบายมากค่ะแต่ถ้าฝนตกเราก็ใช้เปิดวิธีนี้ก็ได้ค่ะก็คืออาจจะปิดมุ้งแล้วก็เปิดตัวนี้ลมมันก็จะผ่านจะไม่อบก็คือจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่มีคอนเดนเซอร์ใช่แล้วก็เสาตัวนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ค่ะมีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะพี่ใหม่หนักประมาณ 2.3 กิโลประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเรานอนกับพื้นเลยนะคะก็จะหนาวนะคะถ้าห่มถุงนอนอย่างเดียวจะไม่อยู่นะคะจริงๆเราควรจะมีแผ่นรองนอนด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยให้เราได้ไม่ได้รับอุณหภูมิแบบความเย็นจากพื้นนะคะไม่ต้องถึงกับไม่ต้องสอดตัวเข้าไปในถุงนอนก็ห่มก็พอเอาอยู่ค่ะตัวนี้เป็นเตา105ของ Maple นะคะก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดดีค่ะใช้ง่ายกางออกมาค่ะแผ่นบังลมนะคะก็จะมีไว้กันลมนะคะเพื่อที่จะให้เราประหยัดเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็ตัวนี้จะช่วยให้หม้อเราเนี่ยเดือดเร็วใช่ไหมคะพี่ใหม่ค่ะชึบเราลองจุดเลยไหมได้มาแทงจุดไฟมาแทงจุดไฟมาอึบเปิดแก๊สเลยเปิดยังจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเตาตัวนี้ก็จะมีว้าวมีตัวจุดไฟมาให้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอามาด้วยเผื่อๆไว้เผื่อๆไว้ใช่บางทีหนูทำเตาเปียกมันจุดไม่ค่อยติดด้วยตัวเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีไฟแช็กที่เอามาก็เปียกด้วยเหมือนกันอันนี้เอาไว้กันเหนียวด้วยค่ะของทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถอยู่ในเป้44ลิตรค่ะน้ำหนักยังไม่รวมอาหารอยู่ที่ประมาณ8กิโลครึ่งค่ะก็จะทำให้เราเที่ยวสนุกทั้งคืนใช่ก็คือของทั้งหมดเนี้ยค่ะก็จะทำให้เราเที่ยวสนุกมากขึ้นค่ะก็จุดเริ่มต้นร้อนของเรา